ับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าคุณผู้ชมคะสำหรับภาพรวมค่ะสุดสัปดาห์นี้บ้านเรายังมีฝนอยู่ที่ประมาณ40-60%ของพื้นที่นะคะโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ช่วงนี้บ้านเรายังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ค่ะก็มาจากนี้เลยนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้ค่ะที่ปกคลุมอยู่แถวเวียดนามตอนบนแล้วยังมีลมใต้นะคะที่พัดผลักความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงวันที่24-26มิถุนายนฝนในบ้านเรายังคงเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องวันนี้จะไปตกหนักแถวๆภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะสัปดาห์หน้ากรมอุตุคาดว่าจะมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านแถวๆภาคเหนือตอนบนเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าบ้านเรายังไม่มีทีท่าว่าฝนจะลดลงนะคะก็จะไปตกหนักแถวๆภาคเหนือและภาคอีสานค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่ส่วนมากตกแถวๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านฝนบริเวณภาคเหนือจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่28มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ34-37องศาเซลเซียสมาดูภาคอีสานต่อค่ะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ40-60%ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะตกแถวๆจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษพื้นที่ทางภาคอีสานจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นนะคะช่วงวันที่28-29มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาค่ะส่วนภาคกลางวันนี้มีฝน40-60%ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะไปตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและราชบุรีค่ะสำหรับเกษตรกรทางภาคกลางต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงนี้ผลผลิตอาจได้รับความเสียหายได้นะคะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาค่ะด้านภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะไปตกแถวๆนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเช้านี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาค่ะลงมาดูทางภาคใต้ต่อนะคะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ40-60%ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากจะไปตกหนักด้านรับลมมรสุมแถวๆฝั่งอันดามันค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนคลื่นลมทั้ง2ฝั่งสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ประมาณ40-60%ของพื้นที่ช่วงนี้ถ้าหากมีฝนฟ้าคะนองก็หลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งด้วยนะคะคาดการว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์หน้าค่ะอุณหภูมิสูงสุดช่วงนี้ประมาณ 33-36 องศาเซลเซียสขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ